ครับ FC ครับรถของเราเมื่อก่อนมาปกติขับดีทุกอย่างบีบแต่ก็ดังนะครับแต่บังเอิญเอารถเข้าไปนะครับเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยนะครับไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยร้านดังร้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะนะครับไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยมานะครับพอเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยเสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับจากนั้นแตรไม่ดังจากนั้นแตรไม่ดัง FC รู้ไหมว่าทำไมแตรถึงไม่ดังนะมันเกี่ยวอะไรกันแหละบางคนบอกว่าแหลกพวงมาลัยไม่เกี่ยวกับแตรเลยแหลกมันก็อยู่ส่วนแหลกแตรมันอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวแตรก็อยู่ที่หน้ากระจังหน้ากันชนหน้าเวลาเราเบียดแตรปุ๊บมันก็จะดังถูกต้องไหมแต่เปลี่ยนแหลกพวงมาลัยเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับแตรไม่ดังหลายคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันคนละส่วนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับมันเกี่ยวนะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC ครับใครที่เปลี่ยนแหลกมาแล้วแตรไม่ดังเกิดจากนะครับสายแพรของแตรมันขาดซึ่งแหลกตอนที่ถอดมามันถอดมาตรงลักษณะนี้พอเราถอดมาปุ๊บเราคล้องใหม่เข้ามาใส่มันอาจจะเอียงแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยที่ยอยพอเสียบยอยปุ๊บแล้วเราก็ดึงแหลกเข้ามาตรงแล้วก็ตั้งส่วนให้มันตรงรถวิ่งตรงพวงมาลัยตรงทุกอย่างตรงแต่แตรไม่ดังปัญหาหลักของมันคือสายแพรของแตรมันขาดนะครับวิธีแก้ใช่ไหมครับเชื่อมครับถอยมาเชื่อมนะครับบอกเลยว่าเชื่อมยากมากนะครับเชื่อมยากนะแนะนำให้เปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนสายแพรใหม่ก็จบนะครับแค่นี้ก็หายแล้วครับนะแต่ที่สำคัญคือตอนที่เราเปลี่ยนแหลกพรมอะไรเทคนิคครับจับพวงมาลัยให้มันตรงแล้วก็ล็อกเอาไม้เอาอะไรมาค้ำล็อกไว้ให้มันนิ่งให้มันตรงแล้วก็ถอดย้อยออกไปแล้วก็ถอดแหลกออกมาแล้วก็เอาแหลกตัวใหม่มาใส่นะครับแล้วก็วัดซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะวัดแหลกนะครับวัดลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็หมุนถ้าลูกหมากแหลกออกมาฝั่งนี้เยอะแล้วใส่เหล็กก็ไม่ได้ออกมาฝั่งนี้เยอะเอามาใส่เหล็กก็ไม่ได้มันต้องแบ่งให้มันบาลานซ์กันฝั่งนี้ออกมา10เซนฝั่งนี้ออกมา10เซนนั่นแหละเขาเรียกว่าตรงกลางของแหลกแล้วก็ใส่เข้าไปล็อกเลยทีนี้เพราะว่าแกนแหลกตรงเนี้ยที่มันเสียเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมาร์คเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนนะครับนะ FC นะใครที่มีปัญหาเรื่องแตรไม่ดังส่วนใหญ่เกิดจากสายแพรขาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแหลกล่ะแล้วแตรมันไม่ดังมันเกิดจากอะไรติดตามในคลิปต่อไปนะครับกับช่างจันทร์คนอีสานนะครับ